มีเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะไปค่ะแล้วก็อีก5วันเองนะเดินทางก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนทุกปีเลยแล้วก็ปีนี้ก็กำลังใจเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันเมื่อกี้นี่ก็คือว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมอีกเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโชพาหรือว่าทาง Mercedes Benz นะคะแล้วก็ก็มีทาง Official ที่ช่วยประสานแล้วก็เรียกว่ารวมทุกๆอย่างให้มันให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหลายคนจับตามองอย่างเงี้ยคือเรื่องชุดค่ะมียังไงบ้างคะชุดก็จริงๆอันนี้คือส่วนหนึ่งก็ชมว่ามันก็มาจากการที่ชมกับเราพี่เซลทำงานด้วยกันมาแล้วก็เราก็เดินทางด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีโอกาสมีประสบการณ์ดีๆที่ได้ได้เจอกับดีไซเนอร์ได้เจอกับคนในแวดวงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาก็จริงๆก็เราพี่เซลก็เป็นกำลังสำคัญในการแบบว่าช่วยชมตรงนี้ปีนี้กี่ชุดคะพี่ชมรอดูค่ะปังไหมคะแต่ว่าก็คืออย่างที่ทราบกันนะคะก็คือว่าวันนี้ก็คือความพิเศษที่เราแถลงเพิ่มก็คือว่าเราจะมีเดือนวันที่11ด้วยก็คือว่าเป็นวันเปิดเทศกาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าตื่นเต้นนะเนี่ยพูดได้ตื่นเต้นเลยดีใจมากๆเพราะฉะนั้นก็คือแน่ๆเลยก็คือว่าบนพรมก็คือจะมีวันที่11 14แล้วก็15ตามหมายกำหนดกันใช่ค่ะแล้วจากนี้ก็คือต้องดูแลคนของเราใกล้ชิดก็จริงๆผู้จัดการก็ดังก็เตรียมนะใช่ไหมคะน้องหวัดเจี๊ยบเตรียมไลฟ์ป่ะคะก็จริงๆก็อยากจะถ่ายทอดให้ได้ทุกๆผ่านทางทุกๆช่องทางทุกๆโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือจริงๆทาง L'Oreal เองเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจด้วยที่อยากจะให้ปีนี้ทุกคนได้ใกล้ชิดเหมือนกับว่าได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามให้ถึงที่สุดที่จะแบบว่าให้ทุกคนได้สัมผัสจริงๆไม่ใช่แค่เบื้องหน้าแค่ภาพที่มันออกมาอะไรเงี้ยก็คืออยากให้เห็นเลยว่าโอ้ยมันผ่านขั้นตอนการทำงานอะไรยังไงเราต้องเผชิญยังไงเบื้องหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะได้ชมแน่นอนค่ะก็ก็จริงๆพี่ชมไปมาแล้วหลายปีหลายคนก็คาดหวังความคาดหวังที่ทำให้พี่กดดันค่ะจริงๆไม่ต้องมีใครกดดันชมหรอกชมก็กดดันตัวเองเพราะว่าเราเองยังคาดหวังให้มันดีขึ้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คือว่าปีนี้มันแบบมันน่ายินดีมากๆที่แบบคือ L'Oreal ก็ยังให้เกียรติชมแล้วก็ชมก็ยังโชคดีที่มีพาร์ทเนอร์อื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกๆคนก็เรียกว่าเป็นแบรนด์แบบระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยอย่างไม่ว่าจะเป็นโชพาหรือว่าเบนซ์อะไรเงี้ยที่สนับสนุนเราพี่ชมค่ะค่ะชมครบรอบวันที่10ใช่ห่างไกลกันเนาะพี่ชมก็เดี๋ยวค่อยมาตีตื้นเอาแต่ก็คุยกันแล้วค่ะจริงๆแผนนี้ก็ทราบค่อนข้างจะหลายเดือนแล้วค่ะว่าน่าจะไม่อยู่ช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณน้องเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆของเราใช่ใช่เล็งที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะเล็งเนื้อที่ไหนอะไรไม่ได้มีเล็งอะไรนะสำหรับชมยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้จนว่ามันคู่เรามันมาถึงจุดที่แบบว่าเราไม่ได้สนใจตรงเนี้ยมีเตรียมของขวัญไว้ให้กันหรือเปล่ายังไม่ได้เตรียมเลยกำลังใจให้ยังไงคะจะไปชมพูดกับเขาทุกวันเรื่องเนี้ยค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันมีอะไรที่ต้องประสานต้องดําเนินการถึงแม้ว่าจริงๆจะมีคนช่วยชมเยอะอะไรเงี้ยอย่างทางออฟฟิเชียลก็ช่วยประสานงานให้ชมเยอะมากแต่ว่าชมก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องที่ต้องสื่อสารเรื่องที่ต้องดีลที่ต้องแก้ไขอะไรเงี้ยจนถึงวันบินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าช่วงนี้ชมอยู่กับคําว่าคานเนี่ยแบบนะแทบจะทุกขณะจิตไม่พาคุณน้องไปด้วยเลยหรอไม่รู้จะเอาแกไปไว้ตรงไหนเพราะว่ามันยุ่งมากอ่ะนั้นเจอพี่รัตน์ตีตัวแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปให้กำลังใจแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อคงไม่หรอกไม่ค่อยมีเซอร์ไพรส์อะไรกันหรอกก็จะรู้กันอยู่แล้วไม่ได้น้อยใจอะไรใช่มั้ยคะไม่ได้น้อยใจไม่ได้น้อยใจแต่ว่าคือชมก็จะรู้อยู่แล้วว่าช่วงที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันคราวนี้เราไปนานด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าเราไปตั้งแต่เปิดเทศกาลแล้วก็อีก2วันที่เราเดินก็คือเป็นช่วงกลางจนเกือบถึงปลายแล้วอะไรเงี้ยถ้าว่าเดินทางค่อนข้างจะหลายวันค่ะพร้อมๆถือเสร็จแล้วพี่ก็80 90นะมันไม่มีคำว่าพร้อมที่สุดหรอกค่ะก็ชมว่าอย่างชมก็กระเป๋านี่ก็คงดึงเข้าดึงออกอ่ะของอ่ะจนวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยชมเตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าไปเต็มสตรีมเลยก็จริงๆก็เต็มไปทุกปีนะก็เต็มที่ทุกๆปีค่ะก็เพราะว่าเราก็
เหมือนกับว่าเราก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้ที่เราต้องแบบว่าไปร่วมอะไรเงี้ยเราก็เผื่อเราก็ชอบเผื่อเขาลือกันว่าแบบถึง8หลักโอ้ยมันไม่ใช่สมบัติของเราเป็นของเป็นของคนอื่นเป็นของคนอื่นค่ะเกี่ยวกับเรื่องมีการเอาบล็อกเกอร์มาบัฟกันเพื่อจะแย่งกันไปเมืองคานเอาอะไรมาบัฟกันนะบล็อกเกอร์ตัวน้องใหม่เพื่อจะได้ไปกับเราที่นู่นคือยังไงอ่ะเหมือนประมาณว่าไปจ้างบล็อกเกอร์มาเพื่อจะแบบว่าได้ไปที่เมืองคานจ้างบล็อกเกอร์มาแบบว่าให้มาบัฟสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนแบบเขาจ้างบล็อกเกอร์มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบให้มารีวิวสินค้าเพื่อจะได้แบบไปเดินที่เมืองคานเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยจ้างบล็อกเกอร์มารีวิวสินค้าเพื่อที่จะได้ไปเหมือนเราเหมือนว่าเอาสินค้าของบล็อกเกอร์ตัวนั้นอะเพราะว่าสินค้าตัวนั้นสินค้าตัวนั้นได้ไปที่เมืองคานด้วยไปตั้งบูธอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องใหม่ก็แบบไปจ้างเอาไปว่าก็งงเหมือนกันก็อย่างที่เคยพูดแหละเนาะมันเป็นจังหวะที่อะไรก็จับตากันไปหมดอะไรเงี้ยถ้าเป็นละครก็คงกำลังแซ่บเลยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คงไม่พลาดกันสักตอนก็ว่ากันไปอะชิมกับกระแสดราม่ายังค่ะพี่ชมระหว่างเรากับน้องก็ชิมนะก็อย่างที่บอกแหละบางทีเรายังอดไม่ได้เลยที่จะแบบเสพดราม่าอื่นใช่ไหมคะอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่คนกำลังแบบเอนจอยก็คือเห็นว่าแบบน้องใหม่ไปออกรายการด้วยใช่เมื่อวานนี้ค่ะมีเห็นผู้จัดการลงรูปรวมกันในการพูดคุยกันก็มีค่ะก็มีทักทายนิดหน่อยตามปกติค่ะก็รับลื่นดีค่ะไม่มีอะไรเมื่อวานนี้น้องมีปรึกษาอะไรไหมคะพี่ไม่ได้เรื่องเสื้อผ้าเว้ยนั้นเขาก็มีคนดูแลเหมือนกันนะคะแต่ในคอมเมนต์แบบว่าเหมือนเป็นการสยบข่าวที่แบบว่าทั้งคู่แบบก้าวร้าวกันออกมาถึงออกรายการสยบข่าวอย่างเงี้ยหรอจริงๆที่น้องไปออกเนี่ยก็คือเป็นโปรเจกต์ของลูกค้าด้วยของลูกค้าทางโน้นใช่ไหมคะก็เป็นของสินค้าทางโน้นแต่ว่าในรายการก็มีสคริปต์มีอะไรเงี้ยที่เปิดโอกาสให้เขาเคลียร์อะไรเงี้ยเหมือนกันน้องได้มีการแบบถามถ่ายว่าพี่สบายดีไหมอะไรอย่างงี้บ้างมีไหมครับแบบพูดคุยแบบไม่หรอกก็ทักทายตามปกติอะไรเงี้ยสมเจอก็ถามบินวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมีข่าวได้กันแบบเราเหล่านี้ก็เจอกันเป็นเก่งไหมเหรอชมว่าก็อาจจะมีแบบว่าเก่งใจนิดนึงถามอะไรกลัวแบบว่าเดี๋ยวจะเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ไม่มีแต่จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกตอนที่ถ่ายทำนี่แบบจุดจับตามองเยอะไหมครับชมว่าก็ถ่ายปกตินะแต่ก็ไม่รู้ว่าในใจทุกคนจะแบบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือบอกว่าไม่ซีเรียสค่ะไม่ซีเรียสเราก็ทำหน้าที่ของเราปกติแหละคือเราอยู่ตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยใครมาเราก็ต้องทำงานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรยังไงคือเราตรงนั้นเราคือเจ้าบ้านเราเป็นพิธีกรความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชมกับน้องยังดีเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมคือไม่ได้แบบไม่ได้น้อยลงไม่ได้เพิ่มไม่ได้มากขึ้นไม่ได้อะไรคือก็เท่าเดิมน้องเจอน้องก็ยังหวัดดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนกระชงเขาก็ไม่ได้แบบว่าไม่เป็นคนพูดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เท่าเดิมพอมันมีกระแสเยอะๆมาคิดแบบไม่เขาเหมือนในละครอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนเยอะไม่หรอกก็อย่างที่บอกแหละเราเข้าใจว่ามันคงกำลังสนุกอะไรเงี้ยใช่ไหมกำลังแซ่บอะไรเงี้ย